วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ทำกุศลและเจตนาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะต้อนรับท็อปแฟนตัวจริงที่ได้มีโอกาสติดตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีการและเทคนิคของเสถียรธรรมสถานนะคะก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะหันไปทางด้านใครเป็นท็อปแฟนยกมือขึ้นสิต้อนรับกลับบ้านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบกันครั้งนี้จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตของเราอย่างมีความตั้งใจมั่นที่จะชวนกันเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติเพื่อให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์ก็ได้รับรายงานจากแม่ชีด้านหน้าว่ามากันแล้วประมาณสัก20กว่าท่านคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าวันนี้รายการของเราก็จะได้พูดคุยกันกับคนที่ได้มีโอกาสติดตามนะคะเรามีคนที่ติดตามเราเท่าไหร่คุณแม่ไม่ได้นับนะคะแต่เมื่อวันนี้เป็นวันพระพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ําแล้วก็เป็นวันที่เรามีนัดหมายเป็นการพบกันที่ไม่ใช่ครั้งแรกเราก็เจอกันบ่อยๆในทุกๆวันเจอกันชาติที่แล้วเจอกันชาตินี้แล้วก็ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันก็อาจจะมีชาติหน้าด้วยแต่วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะบอกว่าการพบกันที่ไม่ใช่ครั้งแรกจะต้องเตือนให้พวกเราไม่ผูกเวรหมายมั่นคุณแม่ทำงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อนที่รุ่งอรุณจะขึ้นด้วยวิธีการทำมโนกรรมของเราเนี่ยให้มีความสุจริตแล้วก็คิดการงานทุกอย่างด้วยความสุจริตแม้กระทั่งเมื่อกี้เนี่ยต้องเดินออกจากเวทีที่เขาเตรียมจะแถลงข่าวงานโอมตาเรตูเรเซเลเบชันซึ่งเราเองก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนทำงานได้ในทุกหน้าที่พอแตะมือกันได้แล้วเราก็มามีเสียงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเหมือนเตือนให้เรารู้ว่าอย่าทำงานอย่างสุดโต่งวันนี้เรามีเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลของเราก็มาถวายอาหารคณะแม่ชีด้วยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามานะคะพูดปุ๊บรู้คิวหลานๆรู้คิวนะคะนั่งต่อกันเลยมาเลยค่ะนั่งนี่เลยค่ะพวกนี้ท็อปแฟนจริงๆค่ะเพราะพวกนี้อยู่กับเรา3ปีตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็จากนั้นก็โตขึ้นไปทำอะไรก็ถือว่ามีที่นี่เป็นบ้านมีคุณยายมาเราจะดั่งดอกไม้บานกันหน่อยเลยนะคะวันนี้เอาอะไรมาถวายทำเองหรือเปล่าทำเองอาจจะหันมาโอเคไหมคะอาจอ้อมมาทางด้านนี้เลยตลบเข้ามาเอาละเมื่อกี้นี่คุณยายจะเดินเข้ามาแล้วเห็นเข้ามาถวายอาหารคณะแม่ชีให้พรแล้วแต่วันนี้คุณยายอยากจะใช้แรงมดตัวน้อยจิ๋วๆของเราที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทำความสุขให้กับผู้ที่ดูรายการตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็แฟนคลับของเราจริงๆที่เข้ามาวันนี้นะคะเอาค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังลมหายใจผู้หายใจว่าดังสายน้ำช่ำเย็นเดี๋ยวก่อนนะคุณยายปรับเด็กๆคนอื่นที่ไม่ยกมือหน่อยแสดงว่าพวกนี้ไม่อินเทน
เด็กร้องเพลงเขาต้องทำด้วยบ้านนี้เด็กเขาทำอะไรทุกคนทำด้วยนะคะเดี๋ยววันที่11วันเด็กเด็กคือของขวัญของเด็กคือของขวัญของแผ่นดินเลยลูกอ่ะเด็กๆทุกคนภาวนาพร้อมกันลมสายน้ำช่ำเย็นอันบางเบางดงามมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะให้เด็กๆมีความสุขเล็กๆนะนวดตัวกันนะคะอ่ะต่อแถวกันมาเลยค่ะแตะหัวไหล่คนข้างหน้ามาขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ตรงนั้นนะคะเด็กๆไปแทรกเลยลูกไปเลยค่ะเข้าไปแทรกเลยหันตามกันเลยค่ะหันมาทางด้านนี้อ้าวจ้ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันนวดกันเลยลูกทุกคนไปอยู่ทางนู้นหมดแล้วไม่ต่อถึงคุณยายแล้วปล่อยคุณยายเหงาไหมเนี่ยมาต่อถึงคุณยายเลยค่ะเด็กๆไม่ใจร้ายหรอกคุณยายรู้มาถึงคุณยายไหมล่ะลูกมาถึงคุณยายเลยปล่อยเพลงความสุขเล็กๆเพื่อให้เราทุกคนส่งมือของเราอามาแตะมือคุณยายถึงหรือยังคะต่อมาเลยนะคะเราไม่มีเครื่องเสียงข้างหลังเราต้องร้องเองเอามีนี่ขยับมือของเรานวดคุณยายได้ค่ะนวดอย่างอ่อนโยนเด็กๆช่วยกันนวดได้ยายมีตั้งหลายนิ้วช่วยกันทารานะเราจะดูแลคนข้างหน้าเราเหมือนเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทำให้คนข้างหน้าเราทุกข์เพราะเราจงดูแลกันและกันให้เกียรติกันเกื้อกูลกันเมื่อใดที่เรามีความสุขเราจะไม่ตระหนี่ความสุขเราจะส่งความสุขของเราไปยังคนข้างหน้าเราการทำงานอย่างมีความสุขเล็กๆจะทำให้การทำงานนั้นยั่งยืนอย่าตระหนี่มีความสุขแต่ไม่ให้ความสุขก็เรียกว่าไม่มีเมื่อมีความสุขเล็กๆจงทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขแล้วความสุขเล็กๆก็จะเป็นความสุขใหญ่ๆไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราที่พบกันครั้งแรกหลานละคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรและเพื่อนสนิทของเราเสมอเลยจงอย่าทำให้คนข้างหน้าทุกข์เพราะเรานะหลานละเมื่อมีความสุขที่จะทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขเราต้องขอบคุณด้วยนะหันหลังกลับนวดคืนเลยเราต้องกตัญญูแล้วขอบคุณนวดคืนคนที่นวดเราเมื่อกี้หันหลังกลับนวดคืนเลยลูกคุณยายให้นวดคืนนะที่รักไม่ใช่ให้เอาคืนนะคุณยายส่งความรักไปถึงเด็กๆและท็อปแฟนที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่กับคุณยายด้วยนะมีหลายคนอยู่ต่างประเทศรายงานมาว่าอยากมาจังเลยแต่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลพวกเราส่งความสุขผ่านการถ่ายทอด
พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไปยังผู้ที่กำลังดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ซึ่งคุณยายก็มั่นใจว่าไม่ใช่มีเฉพาะพวกเราหรอกที่มีความสุขทุกคนมีความสุขและแบ่งปันความสุขนั้นไปยังคนข้างหน้าเราได้เหมือนกันเลยลูกความสุขเล็กๆของเด็กๆก็ทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามส่งความสุขของเราและความกรุณาของเราไปยังเด็กๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ในป่าที่ทวีปออสเตรเลียด้วยนะส่งความสุขไปให้ถึงเลยเด็กๆดับไฟในใจของเราได้ให้เรารู้สึกได้ว่าความสุขของเรากระจายออกไปจากตัวเราเป็นออร่าเลยพนมมือขอบคุณกันละกันนะคะคุณยายขอบคุณหลานๆมากเลยที่แวะมาเพราะว่าเดี๋ยวหลานๆจะไปเดินป่าแล้วก็กลับไปรับประทานกลางวันที่บ้านเรียนแห่งรักและสันติก็เป็นบ้านเรียนแห่งรักที่เสถียรธรรมสถานอุปถัมภ์นะคะช่วยกันสร้างมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เป็นอุปัชฌาย์ของคุณแม่กราบคุณยายแล้วให้เด็กๆกลับโรงเรียนก่อนอาทาราอัญชลีวันธนาอภิวาทจากดีน่ารักมากเลยอัญชลีวันธนาอภิวาทอัญชลีวันธนาอภิวาทมีความสุขกับการเดินป่านะคะไปอาบป่ากันก่อนแล้วเดี๋ยววันเด็กกลับมาหาคุณยายนะจะไปลูกนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆในวันพระที่เวลาเด็กๆ เขามีโอกาสนะคะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยละค่ะเด็กนะคะลองดูเด็กๆหันไปเลยค่ะเนี่ยละเดินป่าก็วิ่งกันเลยละระวังนกยายทิ้งลูกนกนะระวังนกของยายทิ้งลูกนกนะลูกเด็กๆ เขาก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นป่าที่ปลูกด้วยมือวันเด็กของเราปีนี้ก็จะเป็นวันที่จะมีเราทำงานกับเด็กเนี่ยทั่วเลยนะคะแต่ว่ามีกลุ่มที่ทำอยู่กับหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นกลุ่มปปากย21ชีวิตที่เราให้ทุนนะคะเหมือนทารา21ปางเนี่ยค่ะวันนี้คุณแม่ถือครึ่งสัญลักษณ์ที่จะทำให้เราระลึกถึงพระอริยธาราทั้ง21ปางซึ่งวันนี้กลุ่มที่มาในเสถียรและคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็จะได้มีโอกาสดูการแถลงข่าวซึ่งก็เป็นการแถลงข่าวที่มีศิลปินมากันอย่างมากมายแล้ววันนี้คุณแม่เองก็เป็นผู้ที่ไปช่วยจัดเวทีไปให้กำลังใจคนจัดดอกไม้พุ่งนอนเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วเราก็ได้อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เรามีอยู่หรือว่ามีคนทั้งโลกถวายคุณแม่นั้นน่ะมารวมกันก็วันนี้ท็อปแฟนทุกคนก็จะได้ขึ้นไปอธิษฐานจิตกับองค์พระอริยธาราที่อยู่ในถ้ำอายุถึง 2,000 ปีแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะร่วมในการที่จะมาแถลงข่าวคอนเสิร์ตองค์ตาเรตูตาเรตูเรเซเลเบชั่นนะคะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยก็ตั้งใจจะทำอะไรถวายคุณยายแล้วก็ไปชวนก็ต้องบอกว่าลูกศิษย์ทั้งนั้นอย่างแอมเนี่ยแอมสาวรักษ์เนี่ยถือเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้เคยทำหนังสือเรื่องความรักศรัทธาปฏิหาริย์กันมาแล้วก็เคยเป็นศิลปินที่ร้องความดีที่ยั่งยืนให้กับเสถียรธรรมสถานวันนี้เราก็จะได้ยินกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้โอกาสได้มีการถ่ายทอดวันนี้เดี๋ยวไม่ทราบว่าใครจะพูดหรือเปล่านะคะใครมาเพราะนัดหมายกับคุณแม่วันนี้เราจะทานข้าวและน้ำชาคุยกันกับกลุ่มท็อปแฟนมีไหมคะมีใครอยากพูดไหมคะเงียบมีใครอยากพูดไหมเอ่ยไม่เลยไม่งั้นบังคับพูดไปต่อมาแนะนำตัวเองก่อนพี่ต่อก็เป็นคนที่ตอบอินบ็อกซ์นะคะกับทุกคำถามมีคำตอบผู้หญิงคนนี้เลยค่ะวันนี้อยากให้เธอขอบคุณท็อปแฟนหน่อยเพราะวันนี้จริงๆแล้วเรามีท็อปแฟนเป็นร้อยไหมมาตอบซิมีเท่าไหร่
กี่พันแล้วก็เราจะชวนกันทำอะไรวันนี้อ่ะวันนี้พี่ต่อแต่งตัวสวยเอากล้องใส่พี่ต่อได้อ่ะค่ะอ่ะขอบคุณน้องแฟนทุกคนด้วยนะขอแนะนำก็เป็นคนที่ตอบคุยกับทุกคนนะคะวันนี้ว่าเนาะได้คุยกันนั่นแหละค่ะคือคนนี้ทีวีประมาณ900 กว่าพันเออจ้ะก็บอกว่าอยากมาเจอรู้กันขนาดมากแล้วก็ติดต่างประเทศแต่ก็ต้องอยู่กับคนลองไปคนที่หนึ่งสิทำไมวันนี้มาถึงเพื่อให้เราได้คุยใครคุยไม่ได้ก็ส่งไมโครโฟนไปใช่ว่าเป็นอะไรคะเป็นคนจบเผยตัวเดี๋ยวนี้คุยไม่จบรู้ว่าเดี๋ยวคุยหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามอะไรคุณแม่ติดตามคำสอนชอบคำสอนของคุณแม่ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอันไหนขอจะเป็นและอีกไม่มาจะขอคือถ้าหนูเอ็นวอลก็อยู่ชุดวอลก็อยู่ในสั้นยืนดูลูกปล่อยเนาะจะเอ็นไปสั้นปวดที่สาวิกามาปวดนานแค่รวม15วันถูกนะคะก็ได้เป็นช่องแฟนคนแรกที่คุณแม่ดูแลชอบวาทธรรมเนาะใช่ไหมวาทธรรมท่านต่อไปเลยค่ะคือใครเป็นท็อปแฟนจริงๆคุณยายอยากให้พูดนะเพราะว่าเราถือว่าเรามาเป็นปีแล้วแล้วก็ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเดินภาวนาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วก็มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยว่าให้ลองปฏิบัติที่นี่ด้วยแล้วรู้สึกดีมีที่จริงๆเยอะมากแต่ว่าคำสอนของคุณแม่ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความรักใช่ไหมคะในการปล่อยวางการทนทุกข์รักทุกสรรพสิ่งบนโลกใช่ไหมได้หมดเลยค่ะเป็นอกหักก็เปล่าลูกใช่หนูอกหักก็เปล่าไม่ค่ะแต่บางทีเราก็ได้ไปเผยแพร่ต่อสอนคนอื่นต่ออะไรเงี้ยได้จากคุณแม่เองต่อไปเลยลูกสวัสดีนะคะทุกคนค่ะคุณแม่ก็เหมือนทุกคนค่ะพอดีต้องแต่ว่าไม่ใช่ท็อปแฟนนะคะแต่ว่าวันนี้มันถึงความจริงค่ะเพราะว่าเราอยากจะหาที่สงบที่นึงค่ะแล้วก็คิดถึงคุณแม่ที่อยู่ที่นี่ที่มาก็เลยมาแบบเป็นคนหลงทางค่ะคือมาแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงหลงมาถูกทางแล้วค่ะI'm not going to do that.
ก้าวเท้าเข้ามาสัมผัสเสถียรธรรมสถานเมื่อปี56เพราะว่าคุณแม่ได้เมตตาให้รางวัลตารางบอกนะคะแล้วพอเข้ามาแล้วที่นี่คุณแม่เป็นคนจุดประกายชีวิตให้เลือกที่จะใช้ชีวิตตามงานที่ถูกต้องนะคะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อจะมาร่วมกิจกรรมพอทราบที่คุณต่อโพสก็รีบแจ้งทันทีเลยนะคะว่ายินดีจะมาร่วมนะคะฉะนั้นวาทธรรมที่คุณแม่ได้ให้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็คือจงมีตัวเองเป็นเพื่อนจึงไม่โดดเดี่ยวและเดียวดายนะคะฉะนั้นคือเวลาไปไหนคนถามว่าเราตัดโยมมาตรงไหนจะบอกว่ามาตัวเองนะคะได้มีธรรมหนึ่งที่คุณแม่ได้สอนและทำฝังรากลึกทำให้เราสามารถมีชีวิตได้ในทุกวันนี้ก็คือธรรมที่คุณแม่บอกว่าแม้บุคคลอันเป็นที่รักตายจากแต่ความรักยังคงอยู่เคยเข้ามาที่นี่หลายครั้งคุณยายนะคะพาแม่มากราบคุณแม่จ๋านะคะพอคุณยายเสียเมื่อวันที่2ตุลาคม62นะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้รับที่คำสอนคุณแม่ให้ก็คือเราไม่ได้เคยที่ได้รับธรรมนะคะฉะนั้นก็คือถึงคุณยายจะจากไปแม่ยังมีใจเราฉะนั้นที่คุณแม่จ๋าสอนว่าบุคคลอันเป็นที่รักตายจากแต่ความรักที่เราได้รักและความรักที่แม่รักเรายังคงอยู่กับเราในชีวิตจากนี้ที่มาเสียงผู้ถามไม่ชัดนะคะก็คุณแม่กำลังดูการไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็บอกว่าเสียงคนถามไม่ชัดทีนี้วิธีการก็คือเราพูดอีกสัก 2-3 คนนะคะอาจจะต้องกระชับหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีคนอยากรู้นะคะอยากพูดเนาะ1คนเป็นท็อปแฟนคุณแม่ติดตามคุณแม่มานานแค่ไหนนานมากแล้วค่ะตั้งแต่เปิดอยู่นะคะแล้วก็กราบขอบคุณแม่ที่ตอนนี้ได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ทำประโยชน์ได้แชร์ได้เผยคำสอนของแม่ชีนะคะทุกคำสอนของแม่ชีก็จะเอามาขัดเกลาตัวเองแล้วก็ลูกครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆส่งต่อกันนะคะคำสอนของแม่ชีทุกคำสอนพอนได้เรียนรู้ทุกคำสอนแล้วก็ประทับใจโครงการของแม่ชีจิตวิจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์พอมากคือทุกตั้งแต่เกิดเลยค่ะแม่ชีทำประโยชน์ให้กับโลกไปดีมากพี่ต่อจ้าพี่ต่อถูกเรียกโทรศัพท์โดยสายน้ำผึ้งประชาสัมพันธ์อาจจะต้องรับมาอีกท่านหนึ่งซี่เราผ่านไปเนี่ยพี่ทางนี้ค่ะพี่ต่อนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะอยากพูดค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่ต่อเรื่องให้เลยจ้ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านแม่ชีท่านแม่เชิญมาในวันนี้นะคะก็เป็นท็อปแฟนการเตยลงนะคะก็แชร์ตลอดเลยสิ่งที่รู้สึกได้รับจากสเสถียรธรรมแล้วก็คุณธรรมกับปัญญาที่แม่ชีมอบให้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆก็คือการคนทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขอบคุณค่ะชื่อรายการของเราเลยนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราหวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสอยู่กับเราจนถึงการดูการแถลงข่าวนะคะซึ่งเราก็มีกำหนดการดังต่อไปนี้ก็คือเช้านี้พอเราถ่ายทอดช่วงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่อาจจะให้ทุกคนลองรับประทานอาหารในอู่ข้าวอู่น้ำแล้วดูว่าอาหารที่อร่อยเพราะกินการหลายคนที่เราพูดเนี่ยที่เสถียรธรรมสถานเขาทำอะไรกันและจากนั้นเราจะเข้าไปที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะเป็นวันพระสำหรับท็อปแฟนนะคะจะได้โอกาสนี้จริงๆสิ่งที่คุณแม่จะมอบให้สำหรับพวกเราในถ้ำก็คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นเหรียญพลังงานมันจะได้มีพลังงานแห่งความรักกลับไปสำหรับท็อปแฟนที่ติดป้ายก็จะได้โอกาสนี้เลยเพราะเนื่องจากว่าเขาเตรียมที่จะให้อะไรเราสักอย่างนึงเพื่อเป็น
สัญลักษณ์เป็นเครื่องเป็นสิ่งที่จะขอบคุณนะคะแล้วก็เราจะลงมาปลูกต้นบาบาบซึ่งต้นบาบาบเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีอายุเป็นพันปีอายุเป็นพันปีคือต้นไม้ต้นนี้ปลูกไปเถอะมันจะมีอายุเราตายไปหลายรอบแล้วมันก็จะมีอายุของมันไปตอนนี้เราปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์โอ้เป็นร้อยร้อยต้นแล้วนะคะแต่วันนี้จะปลูกต้นแรกที่เสถียรธรรมสถานก็จะปลูกพร้อมกับศิลปินที่มาแถลงข่าวด้วยฉะนั้นวันนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งกาละที่คุณแม่ส่งความรักไปยังท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็อยากบางทีอยู่ใกล้ๆก็จะได้มากันทันนะคะก็วันนี้เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกของปีนี้ถ้าเผื่อการพบกันอย่างนี้มีประโยชน์คุณแม่ก็อาจจะจัดเป็นครั้งคราวไปว่าอาจจะ3เดือนครั้งหรืออะไรแต่ที่แน่นอนนะคะเมื่อวานนี้หลายคนได้ดูรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่มีโอกาสจะได้ไปเห็นการเตรียมงานที่จะยกพระพักตร์พระอริยธรรมกลับสู่เสถียรธรรมในวันที่21กุมภาพันธ์และคอนเสิร์ตที่เขาจะแถลงข่าวกันในวันนี้เนี่ยก็หนูเจี๊ยบก็ดีพี่โบก็ดีพี่แอมสาวรักษ์พี่ป่านเนี่ยนะคะก็จะมาอ๋อแล้วก็มีคุณทิติมาอีกคนนึงที่จะมาร้อง5คนเนี่ยนะคะเขาจะมาเล่นความรักที่ถือพระอริยธรรมจะเป็นผู้ที่มีการกระทำคือไม่พูดเรื่องความรักที่ไม่มีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์พูดเรื่องการพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ของพระองค์ก็ทำงานหนักมากไม่ใช่หมายความว่าไม่มีทุกข์แต่ว่าทำงานอย่างไม่ทุกข์เพราะเราจะทำงานอย่างคนที่ทำลายอัตตาของเราใช้งานเนี่ยเป็นการทำลายอัตตาไม่ใช่การงานเป็นการสร้างอัตตานะคะแล้วเราก็พบว่ารายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยก็เป็นงานที่ทำลายอัตตาได้อีกชิ้นหนึ่งในเทคนิคที่เราทำงานกันไม่มากคนนักแต่สามารถที่จะใช้สิ่งที่น้อยเนี่ยแต่ให้ได้มากนะคะก็ต้องขอบคุณอีกคนนึงก็คือนันทวรรณที่ถือกล้องอยู่หายใจหอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะแลนดิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชวนกลุ่มที่มาที่ไม่เคยมาเนี่ยได้ลองเดินดูเสถียรธรรมสถานมีอะไรทำไมเราต้องทั้งสวนธรรมทำไมสวนธรรมของเราจึงเยียวยาคนได้ทำไมจึงเป็นสวนบำบัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะนัดหมายกันนะคะว่าก่อนที่เราจะมีการแถลงข่าวกันในเวลาบ่าย2โมงเนี่ยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้ตอนนี้ศิลปินกำลังแต่งหน้าอยู่กำลังแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวรอให้เขาสวยก่อนนะพวกเราไม่ต้องพวกเรากระชากหน้านะฮะอ่อนก็ไวแต่พวกนั้นก็ยังต้องแต่งหน้าอยู่ก็คุณแม่เชื่อว่าวันนี้เป็นวันพระที่เราจะได้ถวายดอกไม้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ถือเป็นโอกาสเลยค่ะเราเคยมีการประชาสัมพันธ์ว่าใครอยากถวายดอกไม้พระอริยธาราเจ็ดสีเจ็ดสิบชุดก็มาได้วันนี้จะเห็นจริงเลยแล้ววันนี้ท่านประธานศาลฎีกาก็จองมาเป็นเจ้าภาพด้วยในหนึ่งชุดนั่นเราจะเห็นว่าเวลาที่เราอธิษฐานให้บ้านเมืองเนี่ยเราตั้งสัจจะของเราที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันคือการกระท้ออัตตาของเรามันไม่ใช่เพื่ออัตตาของเราการทำงานเพื่อละลายอัตตาตัวตนเนี่ยถือพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะก็เป็นการรายงานการทำงานวันนี้ว่าจะมีอะไรจากนี้ไปนันทวรรณจะถ่ายทอดต่อหรือจะจบการถ่ายทอดจริงๆนะคุณแม่นะอยากพานันทวรรณเดินไปดูเวทีที่เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายรูปกันถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวคุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีที่เนี่ยสอนสมาธิบำบัดสัก20นาทีแล้วมาเลยค่ะใครจะสอนสมาธิบำบัดได้ลูกมาเลยส่วนคุณแม่จะพานันทวรรณคือเพื่อจะโชว์ท่านทางบ้านว่าเราเตรียมเวทีองตะเลตุตะเลตุเลเซเรเบชั่นอะไรไว้บ้างนะคะเราจะยังไม่ปิดแต่จะเดินไปจบที่ตรงนู้นเพื่อไปขอบคุณบรรดาศิลปินที่เข้ามาแล้วงั้นตอนนี้พวกเราจะทำเรื่องสมาธิบำบัดอ้าวมาเลยค่ะเราจะขอโอกาสแบ่งเวทีกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาขอเวลาคุณแม่ไปสัก15นาทีโอเคไหมนะคะเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้คือมาแล้วไม่ใช่พบคุณแม่ไงไม่ได้หลงมาหรอกไม่มีคำว่าหลงหรอกบ้านเนี้ยมันต้องมาเนี่ยแหละแต่มาแล้วเดี๋ยวก็ได้ขึ้นถ้ำด้วยนะลูกแล้วก็ทำสมาธิบำบัดยินดีต้อนรับโอ้นี่วันนี้ค้างหรือเปล่าจ๊ะไม่จ้ะค่ะกลับ
โอ้นี่คนนี้เด็ดมากเลยนะเนี่ยทำงานหลานอยากพูดอะไรหรือเปล่าลูกท็อปแฟนเหมือนกันเหรอนะยายดูก่อนป้ายอะไรว้าวมาจากภูเก็ตเดี๋ยวๆยืนหน่อยลูกยายนั่งไม่ไหวปิดเทอมพอดีชื่ออะไรครับตาตาครับฮะชื่อตา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 ใส่ท็อปแฟนน่ะตาตามียายเป็นท็อปแฟนจริงเหรอจริงครับยายช่วยผมเยอะมากว้าวยังไงเหรอคะลูกก็คือตอนนั้นนะก่อนที่ผมจะได้ไปดูรายการอ่ะผมแบบเป็นคนที่อารมณ์ง่ายมากถึงขั้นแบบเคยเกือบฆ่าตัวตายมาแล้วผมเคยโมโหถึงขั้นนั้นแต่พอได้ดูรายการคุณยายมันก็ช่วยผมเยอะมากของผมวันนี้ได้อ่ะครับตาตายายขอบใจหนูมากเลยที่ทำให้ยายเป็นประโยชน์วันนี้อยู่กับยายนี่มาจากภูเก็ตเลยเหรอลูกแล้ววันนี้ค้างกับยายมะเปล่ากลับเมื่อไหร่อ่ะกลับพรุ่งนี้เอากลับพรุ่งนี้แต่วันนี้อยู่ได้จนถึงขึ้นถ้ำนะโอเคสุดยอดเลยค่ะคุณยายไม่รู้จะว่าไงกอดด้วยหัวใจเลยอย่ามาคิดว่าทำไมท่านไม่ชี้กอดเด็กผู้ชายมันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้มีราคะฉันกอดหัวใจหลานฉันเสียงสั่นเลยอารมณ์สุดๆอย่างนี้นะยายอายุยืนแน่เลยตาต้ายายอายุยืนแน่เลยลูกเพราะว่ายายก็จะอยู่พวกเธอเนี่ยแหละถ้าจะมีชีวิตอยู่นะโอ้คุณแม่ขอบใจมากกอดแม่ลูกกอดแม่ตาต้าว้าวพูดไม่ถูกพูดได้เท่านี้นะคือก็ไม่ต้องสรุปแล้วอะเป็นรายการที่ไม่ต้องสรุปแล้วเป็นของจริงเลยเพิ่งมาถึงนะจ๊ะใครใครเปิดท็อปแฟนเปิดป้ายก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้จัดของไม่เขาเตรียมให้เลยจ้ะเขาเตรียมพระอริยะธาราที่เป็นพลังงานที่มีความรักเดี๋ยวคุณแม่ไปมอบให้ในถ้ำด้วยนะคะตอนนี้คุณจ๋าทำสมาธิบำบัดสัก15นาทีเป็นยังไงเชื่อหรือยังคะเชื่อหรือยังคะว่าการบวชของเธอมีประโยชน์เธอเห็นตาต้าใช่ไหมใช่ไหมเอาล่ะเรื่องจริงแล้วมาตามคุณแม่มานิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราสวัสดีนะคะมาจากไหนอ่ะจ๊ะไม่เจือฮะมาจากเวียงจันทน์ครั้งที่แล้วอ๋อมาจากเวียงจันทน์นี่จะมาบวชนะโดยพลังของคุณแม่เหรอจองมาต้องมาแล้วก็เลยมาวันนี้อ๋อแล้วได้มาบวช ด้วยใช่ไหมใช่จะที่คุณแม่น้ำเขาให้บวชเลยเนาะโอเคโอเคยินดีต้อนรับสังฆะเลยนะสบายดีนะสบายดีสบายดีอันนี้มาจากลาวเราบวชกันวันที่11นะจ๊ะโดยบวช11วันบวช11วันแล้วไปที่หุบเขาได้นะจะได้ไปเล่านั่นแหละนั่นแหละที่อยากไปแต่ว่าเป็นแฟนคือฟังทุกครั้งเลยถ้าตัวใดไม่ทันนะก็กลับคืนไปเลื่อนดูเลยนะไปดูเขาเด็กดูย้อนหลังเออดูย้อนเลยเราคุยกันภาษาเรากับภาษาไทยแต่เข้าใจได้เข้าใจอันนี้ก็อ่านช้าช้านะไม่ได้ที่จริงฟังแล้วนะอยากเขียนคอมเมนต์แต่ว่าเขียนภาษาไทยไม่ได้ก็เลยเขียนภาษาลาวสิได้หรอได้โอเคนั้นจะเขียนก็ถ้าจะเขียนภาษาลาวนะขอบคุณค่ะจ้าเอาส่งพลังให้ด้วยน่ารักมากด้วยขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆมานี่เลยลูกก็เป็นโอกาสแล้วล่ะคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับท็อปแฟนของเราแต่พามาดูก่อนว่าเวทีของเราไปถึงไหนเหนื่อยกันไหมจ้าขอบใจทุกคนนะนี่อัศวินมาบางวางทักก่อนองค์นี้ของเก่านะอย่าแตกดีแล้วจะขอบใจมากเลยระวังที่สุดเลยเอาไปเรียงให้สวยงามด้วยเลยลูกเอาล่ะค่ะมานี่เลยค่ะระวังทะลุลูกก็เป็นโอกาสที่คุณแม่จะพามาดูเวทีนะคะซึ่งก็จะเชิญชวนที่ท่านที่กำลังจังแต่งตัวทานยังแต่งตัวทานเห็นไหมคะนักดนตรีเขาเริ่มแล้วมาทางด้านนี้ก่อนเราอยากให้เห็นอันนี้จัดเลี้ยงน้ำชานะจ๊ะจ้ะทักทั่วอ้าวมานี่เลยนักดนตรีกำลังสวัสดีค่ะนักดนตรีค่ะเราได้เห็นนักดนตรีของเราตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ทักทายหน่อยค่ะทักทายหน่อย
เป็นการทักทายว่าเวทีสวยงามนะคะเดี๋ยวกำลังชวนคนมาดูตอนแถลงข่าวจ้ะในวันแถลงข่าวจ้ะเราก็จะมีเนี่ยค่ะใครนะคะที่ได้มีโอกาสเขียนชื่อบุคคลอันเป็นที่รักไว้ก็จะถูกห้อยอยู่ในแขนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเราจะเห็นเลยอันนี้มาจากภูฐานนี่ตกลงโอเค you stay here ชุดนี้โอเคเขาเป็นคนที่เอาธงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาร่วมงานกับเรานะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาเขียนชื่อพ่อแม่ก่อนที่จะหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่อยากให้มาดูงานทางด้านนี้ท่านจะเห็นเลยนี่คือเวทีนะคะเราจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์ที่เราจะสร้างขึ้นนะคะค่ะแล้วมองไปก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในรายละเอียดต่างๆองค์นี้จะเป็นองค์ยืนนะคะองค์ยืนซึ่งทำจากคริสตัลซึ่งใสมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานในบ่ายวันนี้ซึ่งเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่บ่ายโมงนะคะส่วนทางก้านี้จะเป็นทางก้าที่เจ้าหญิงน้อยของเรานะคะส่งมาถวายคุณยายจากภูฐานก็เป็นเจ้าหญิงมะลิเป็นพญาติของกษัตริย์ภูฐานนะคะก็องค์นี้ก็มาจากเนปาลซึ่งก็เป็นธาราที่สร้างขึ้นจากหินเป็นคริสตัลขาวแต่ว่าเป็นองค์ยืนเราไม่ค่อยจะเห็นองค์ยืนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นธาราที่มาจากราดักราดักเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งที่มีรูปเคารพเป็นพระอริยธารานะคะองค์นี้ก็จะเราจะเห็นวิธีการสร้างไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมาจากราดักนะคะส่วนองค์นี้เป็นฝีมือของคนไทยเลยค่ะอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยอยากให้มาใกล้ๆเลยอันนี้ราคาที่คุณถวันสร้างถวายคุณแม่21ปางนะคะจากองค์ใหญ่แล้วก็มีไว้เพื่อสำหรับขอบคุณสำหรับผู้ที่ถวายพระอริยธาราที่ทำบุญเป็นพันกิโลก็งดงามมากค่ะส่วนด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นเลยว่าในวัฒนธรรมของวัชรยานเนี่ยสถูปะก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคะก็จะมีพระพุทธเจ้าตั้งอยู่นะคะและนี้ก็จะเป็นมณฑลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนอันนี้เราจะเห็นว่าพระอริยธาราที่อยู่ด้านบนนะคะเราจะเห็นเนี่ยค่ะนี่คือพระอริยธารานะคะอันนี้เป็นพระอริยธาราทั้งซ้ายทั้งขวาที่อยู่กับสถูปะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพระอโวโลกิเตศวรอันนี้ก็งดงามมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าธาราเนี่ยจะอยู่โดยรอบเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระอริยธารา21ปางนะคะซึ่งก็เห็นเลยว่าการแกะพระอริยธารทั้ง21ปางด้วยความเคารพนั้นเนี่ยจะมีอยู่ในวัสดุที่แตกต่างหลากหลายคุณแม่ก็เลยอัญเชิญนะคะในทุกวัสดุที่มีอยู่ในเสถียรเนี่ยออกมาเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีส่วนร่วมระวังตกจ้ะมีส่วนร่วมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเห็นเป็นระฆังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่เราเห็นชัดเจนค่ะว่าเป็นองค์นั่งนะคะลองฟังเสียงดูนะคะการกระทบของสิ่งสองสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวานเพื่อเป็นการเตือนนะคะให้พวกเรามีปัจจุบันขณะที่กลับมาหายใจอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ค่ะอันนี้ก็จะเห็นเป็นองค์นั่งนะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็จะเห็นชัดเจนค่ะเป็นองค์ทาราดานซ์องค์นี้เพิ่งได้มาจากในปานนะคะเป็นทาราดานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราลองสังเกตนะคะ
องค์นี้เป็นงานที่วาดโดยศิลปินไทยนะคะซึ่งก็เป็นองค์ที่หลายประเทศไม่เคยเห็นไม่มีใครนะคะแต่เราทำก็ศิลปินวาดองค์ทาราในตรปัดให้คุณแม่21ชิ้นงานนะคะและสุดท้ายในวันนี้ก่อนที่จะจบค่ะองค์นี้ค่ะคือองค์นี้เป็นขี้ผึ้งซึ่งเป็นต้นแบบที่เราจะยกมาในวันที่21นี่แหละค่ะวันนี้คอนเสิร์ตจัดวันที่23กุมภาพันธ์แต่21เราจะเห็นองค์นี้แล้วนะคะที่ใหญ่เท่ากับองค์จริงเลยค่ะอันนี้ก็ทำด้วยขี้ผึ้งที่เป็นต้นแบบนะคะแล้วองค์จริงก็จะใหญ่แบบนั่งอยู่บนดอกบัวแบบองค์นั้นเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นการแนะนำเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าวันนี้นะคะในเวลาบ่ายโมงจะมีการลงทะเบียนการแถลงข่าวซึ่งคุณแม่เองก็เชื้อเชิญผ่านเลยนะคะท่านใดมาได้ในเวลาบ่ายสองโมงค่ะเมื่อเราแถลงข่าวกันเสร็จแล้วก็จะมีการฟังตัวอย่างดนตรีซึ่งก็จะมีศิลปินที่จะมาร้องแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านรู้ว่าการทำคอนเสิร์ตโอมตาเรตุตาเรตุเรเซเลเบชันนั้นก็คือการถวายงานตถาคตในวิธีการที่เราเรียกว่า spiritual entertainment คือความสนุกสนานทางปัญญาที่จะนำธรรมะกลับไปรับใช้โลกทุกวันนี้โลกสับสนและวุ่นวายทุกคนเครียดนะคะความสนุกสนานทางปัญญาก็อาจจะทำให้พวกเรากลับมามีชีวิตที่ตระหนักรู้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมงานวันนี้คุณแม่ก็เชิญเลยแล้วกันส่วนท่านใดที่มาวันนี้ไม่ได้อยากมาในวันที่23ติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะหรือท่านใดที่ปรารถนาที่จะให้คุณแม่เป็นประโยชน์อะไรในเรื่องใดโดยเฉพาะเรื่องการฉุดช่วยก็อย่ารู้สึกว่าต้องเกรงใจคุณแม่นะคะคุณแม่ยินดีเลยค่ะเราแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งจากการเป็นมะเร็งก็เพื่อให้เราใช้ชีวิตที่จะช่วยให้คนไม่ป่วยทั้งกายและใจก็ขอบคุณโอกาสที่คุณแม่ได้รับใช้นะคะแล้วก็เพื่อให้เราได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของเราไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตท่านให้ชีวิตเราเพื่อให้เรารักคนอื่นต่อไปถ้ารักพ่อแม่วงตระกูลจงรักคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างซื่อสัตย์ที่สุดต่อหน้าและรับหลังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ขาดเมตตาจะทำให้เราเป็นที่รักนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ